ความพร้อมในเรื่องของพรบอุ้มหายตอนนี้สำนักงานตำรวจชาติมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนหลังจากมีการประกาศใช้เมื่อ22กุมภาพันธ์คือก็เมื่อวานที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับได้วินิจฉัยนะครับไปแล้วนะครับว่าเราต้องกลับมาใช้พรบป้องกันปราบปรามการทำลายเรื่องของการทรมานนะครับตั้งแต่ถือว่าต้องดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับเราก็ได้มีการประชุมกันแล้วแล้วก็วันนี้ก็ได้มีการกำชับกันอีกรอบนึงนะครับถึงแม้ว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้เราอาจจะมีไม่พอเพียงแต่ก็พยายามจะหมุนเวียนใช้ให้มันทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็วันนี้ก็ทราบว่ากระทรวงยุติธรรมก็จะเชิญมาประชุมนะครับเรื่องการเตรียมการนะครับออกระเบียบกลางออกมานะครับซึ่งถือว่าระเบียบก็ยังไม่ได้ออกนะครับเราก็จะวางแนวทางก็ต้องรอไปพากอนนะครับเพื่อให้ปฏิบัติได้ไม่ให้ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ถือว่าเราก็จะทำหน้าที่เตรียมทำงานให้ดีที่สุดนะครับภายใต้ปัจจัยที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยครับโดยเฉพาะในเรื่องของอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอเนี่ยมันจะส่งผลกระทบระยะยาวไหมกับการที่ผู้ต้องหาบางท่านอาจจะมาใช้ต่อสู้ในเรื่องของกลไกรัฐเนี่ยท่านเราก็จะอยู่เราจะทำงานให้ดีที่สุดนะครับเรื่องนี้ยังถือว่ายังไม่มีข้อบกพร่องอะไรขึ้นมาแล้วก็ให้แต่ละผู้บัญชาการผู้การแล้วหัวหน้าสถานีไปกำกับดูแลการปฏิบัติของน้องให้เป็นไปให้เป็นไปตามจิตนาลมหรือว่าเป็นตามกฎหมายตามพรบที่ออกมานะครับท่านท่านหัวใจของพรบผู้หายคืออะไรครับก็คือไม่อยากให้มีการไปทำอะไรต่างๆที่ไม่ดีกับการเวลาการจับกุมการควบคุมตัวเนี่ยขอให้มีการซ้อมทรมานหรือย่ำยีศักดิ์ศรีของมนุษย์นะครับแต่ว่าขั้นตอนที่เป็นปัญหาในการปฏิบัติของตำรวจคือผู้จับกุมนะครับก็คือเรื่องของการบันทึกภาพด้วยเสียงนะครับในขณะที่จับกุมแล้วก็ควบคุมตัวครับซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้ของตำรวจมีจำนวนมาก 200,000 กว่านายอุปกรณ์เราจัดซื้อไปตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมานะครับเราก็พยายามพัฒนางานของเรานะครับพัฒนาเรามี 102,000 แล้วก็มีการเสียไปพอสมควรแต่ว่าพอมีพรบนี้ออกมาเนี่ยเราก็ได้อยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมตอนนี้ก็คงจะเป็นลักษณะการเรียนใช้นะครับในสิ่งที่ตำรวจปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีอะไรที่ขัดกับพรบตัวนี้และต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนไหมครับเพื่อไม่ให้ผิดกฎหมายเนี่ยครับคือพรบนี้จะมีขั้นตอนออกมาจำนวนมากทั้งการกรณีจับกุมต้องทำอย่างไรว่าต้องมีการบันทึกภาพด้วยเสียงการควบคุมตัวการแจ้งต่อฝ่ายปกครองหรืออัยการต่างๆวิธีการแจ้งนะครับการบันทึกการแจ้งการเก็บข้อมูลต่างๆมันก็จะมีขั้นตอนแล้วก็การเก็บข้อมูลในการบันทึกภาพและเสียงไว้เนี่ยมันต้องถึงคดีสิ้นสุดหรือขาดอายุความก็ต้องมีโดยจัดเก็บจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็ถือว่ามันก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเราก็ได้พยายามทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายไปทางก่อนนะครับในช่วงนี้ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องนะครับหมายความว่าถ้าอย่างจับผู้ต้องหาได้ที่เชียงรายแล้วการขยายผลต้องไปหาดใหญ่อย่างเงี้ยคุณต้องบันทึกทุกขั้นตอนและรวมผู้ต้องหาเป็น10รายอย่างเงี้ยคุณต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตรงนั้นต้องคือกฎหมายเขาระบุว่ามีเมื่อเป็นการจับกุมและควบคุมตัวนะครับก็ต้องมีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลาแล้วการจัดเก็บของตำรวจเนี่ยมันจะมีเซฟเวอร์มากน้อยแค่ไหนเพราะบางโรงพักมันยังไม่มีเลยท่านก็ตอนนี้ก็เราได้ใช้ให้คอมพิวเตอร์โรงพักไปพังก่อนแล้วเราก็อยู่ระหว่างการจัดอุปกรณ์และเพิ่มเติมไปนะครับฮาร์ดดิสก์เพิ่มเติมไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะจัดอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับในช่วงสิงหานี้นะครับแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งถ้าตำรวจอ้างว่าไม่มีอุปกรณ์ก็เลยทิ้งตุ้มเลยเกียร์ว่างเลยอย่างนี้จะทำยังไงก็เราก็เน้นย้ำแล้วครับว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ดีสุดอย่าไปเกียร์ว่างนะครับท่านคะการบันทึกการแจ้งการจับกุมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้เคยได้ปฏิบัติมาก่อนไหมคะคือระเบียบกลางก็ยังไม่เราก็ยังไม่ได้มีการซักซ้อมกันให้ครบนะครับแต่ว่าเราก็คงต้องแจ้งกันอาจจะเป็นการแจ้งผ่านทางศูนย์ทางโทรศัพท์หรือทางอีเมลไปก่อนนะครับยังไม่ได้ถึงขั้นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เลยอันนี้อยู่ระหว่างวันนี้ก็จะไปคุยกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าเราจะมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจไหมในกรณีที่ไปควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยก่อนระหว่างรอออกหมายจับเนี่ยอ๋ออันนี้เพื่อไม่ให้หลบหนีไปเลยคือกฎหมายบอกว่าจับนะครับจับกุมนะครับแล้วก็ควบคุมตัวบันทึกภาพเสียงอันนั้นไม่ถึงว่ายังไม่อันนั้นไม่ใช่อยู่ภายใต้เกณฑ์นี้นะฮะอันนี้มันเป็นการเชิญมาคุยอะไรใช่ไหมฮะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะเราจะมีความพร้อมแบบ 100% คาดว่าน่าจะประมาณช่วงไหนคะก็คงหลังจากมีอุปกรณ์ครบถ้วนแล้วก็ระเบียบการออกมาที่ได้มีความ
เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายเลยนะครับในส่วนของคดีคุณแอมตอนนี้ทางท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยบอกว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะรวบรวมหลักฐานส่งอัยการตรงนี้ผบ.ได้มีการพูดคุยกับท่านรองสุรเชษฐ์ก็ได้พูดคุยตลอดได้รับรายงานตลอดนะครับว่าก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจนะครับเราก็จะต้องเร่งรัดแล้วก็ทำให้เร็วแต่ก็ต้องรอบคอบนะครับทำให้เป็นในรูปแบบเป็นคณะทำงานซึ่งขณะนี้ก็ทราบว่าท่านรองสุรเชษฐ์ก็ได้มีการประชุมต่อเนื่องทุกวันแล้วก็โดยพนักงานสอบสวนของกองปราบและภาค7ที่เป็นหลักนะครับที่เป็นคดีเกิดขึ้นมากสุดเนี่ยได้คุยกันตลอดแล้วก็ได้มีแนวทางร่วมกันแล้วก็คงจะต้องมีการคงจะเสร็จสิ้นเร็วๆนี้นะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยเราส่งสำนวนบางสำนวนให้กับพนักงานอัยการได้ไหมท่านคือคิดว่าน่าจะรวบรวมไปทีเดียวใช่ไหมครับแล้วก็คงจะเร็วที่สุดนะครับถ้าสัปดาห์หน้าได้ก็ได้แต่ว่าอยากให้รอบคอบที่สุดนะครับเพื่อให้เป็นแนวเดียวกันแล้วก็สามารถดำเนินคดีดำเนินการในขั้นตอนต่อไปได้ดีที่สุดนะครับสิ่งที่ผบ.สั่งการไปเนี่ยฮะตอนนี้บางกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ให้ความร่วมมือหรือว่าหลักฐานบางชิ้นบางอันอาจจะไม่สมบูรณ์ตรงนี้ได้สั่งท่านรองสุรเชษฐ์อะไรไปเพิ่มเติมฮะก็บอกแล้วว่าทำให้ดีที่สุดนะครับทุกอย่างหลักฐานต่างๆถึงแม้ว่าผู้ต้องหาอาจจะไม่ได้ความร่วมมืออะไรเราก็สามารถหาหลักฐานทางอื่นนะครับจากพยานจากพยานบุคคลพยานนิติวิทยาศาสตร์พยานเอกสารต่างๆแล้วก็เอามาพยานแวดล้อมต่างๆเอามารวบรวมนะครับร้อยเรียงให้ไปเป็นข้อมูลที่เราจะต้องนำเสนอส่งอัยการเพื่ออัยการก็ส่งฟ้องไปที่ศาลนะครับซึ่งคดีนี้ก็ถือว่ามีหลักฐานได้ถือว่าพอสมควรนะครับมั่นใจได้นะครับขอบคุณครับครับในส่วนของท่านในรายละเอียดไม่ได้ถามแกเพราะว่าในรายละเอียดแกเข้าไม่ถึงได้ไม่เป็นไรในส่วนของเมื่อวานที่คุณแอมหักหลังหรือจะใช้คำว่าไม่ให้ความร่วมมือกับตำรวจตรงนี้มันส่งสัญญาณอะไรไหมกับพนักงานสอบสวนท่านครับอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรครับนะในเรื่องของการที่คือแอมเนี่ยนะครับนะเหมือนที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าทนายเนี่ยนะครับเขาผมก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาใช้คนเดิมนะครับนะเขาไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยจากการสอบถามทางเรือนจำเมื่อวานนะครับนะก็ทราบว่าทนายคนเดิมนะครับเขาได้ไปพบแอมเมื่อวานซืนนะครับนะแล้วก็ส่งผลให้วันนี้เมื่อวานแอมเขาก็ไม่ขอให้การใดทั้งสิ้นและพร้อมทั้งไม่ขอลงลายมือชื่อแต่ใดทั้งสิ้นนะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้เนี่ยนะก็ไม่ได้เกินความคาดหมายนะครับนะเพราะนั้นก็ต้องเรียนว่าในส่วนของวิธีการของแอมอะไรต่างๆนะครับนะที่ติดต่อผมมายื่นหนังสือถึงเจ้าที่ราชทัณฑ์เพื่อจะขอให้การรับสารภาพโดยบอกว่าจะขอพบผมนะเมื่อไปพบแล้วนะครับก็ไม่ได้มีการรับสารภาพนะครับแต่เพียงแต่ว่าคือผู้ต้องหาจะให้การไงก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนตำรวจเราเนี่ยเรามีที่สอบนะเพื่อจะให้ได้ความจริงมากที่สุดถึงจะไม่ขอให้การแต่เราต้องสอบนะครับเพราะฉะนั้นความจริงหลายส่วนเนี่ยนะครับเขาก็ให้เรามาแล้วนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่รับสารภาพในข้อหานะว่าเขาเป็นคนฆ่านะครับแต่เขารับในข้อที่จริงนะครับหลายส่วนแล้วนะครับนะวันนี้เมื่อวานเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ขอให้การก็ไม่มีผลกระทบอะไรต่อสำนวนการสอบสวนนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเรียนตั้งแต่วันแรกไปแล้วว่าในส่วนของแอมเนี่ยนะเรามีพยานฐานเนี่ยที่มัดแน่นไปทั้งหมดนะครับเพราะในวันนี้สิ่งที่ท่านผบ.ตร.ท่านให้ขยายอยู่ก็คือ1นะเรื่องที่มาของไซยาไนด์นะครับโรงงานต่างๆนะครับคนซื้ออย่างนี้ต้องดำเนินคดีทั้งหมดนะครับรวมถึงเจ้าที่กรมโรงงานคนไหนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีนะครับอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของพนันออนไลน์เว็บพนันนะวงเงินทั้งหมด78ล้านบัญชีม้าบัญชีใครต่างๆส่วนนี้ก็ต้องดำเนินคดีอาญาทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ท่านจะเห็นนะครับว่าความผิดเนี่ยมันขยายวงออกมานะครับนะเพราะนั้นส่วนนี้กำลังเร่งรัดในส่วนนี้อยู่นะครับในส่วนสำนวนทั้ง15สำนวนเนี่ยนะครับนะวันนี้เราอยู่ในเพิ่งเริ่มฝาก2นะครับเราเตรียมการว่าเราควบคุมได้7ฝากนะครับเพราะนั้นฝาก3เนี่ยเราก็จะสรุปสำนวนการสอบสวนทั้งหมดนะครับส่งให้ผู้อัยการนะครับนะเพราะนั้น
วันนี้จะเห็นได้ว่าเราวางแนวทางไว้ชัดเจนนะครับนะแล้วก็การทำงานก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ผมก็เชื่อมั่นนะครับคือ เรื่องคดีแอมนะครับนะมันเป็นคดีที่ต้องเรียนตรงว่าถ้าเราไม่จับตั้งแต่วันนี้อาจจะมีศพที่30 40เกิดขึ้นนะครับนะเพราะในเรื่องของแอมเนี่ยนะครับนะก็เป็นบทเรียนสำคัญนะครับนะในการที่เราต้องมาปรับปรุงในเรื่องของกระบวนการสอบสวนรวมถึงอะไรครับรวมถึงเรื่องหมอนะครับส่วนนี้จะมาแก้ในส่วนตำรวจอย่างเดียวไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมโดยมีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องเข้ามาเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการสอบสวนเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยได้ระบุไว้แล้วว่ากรณีการตายนะครับนะพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องส่งศพไปยังแพทย์นะครับแต่ว่าในส่วนของแพทย์เนี่ยนะครับวันนี้เรายังไม่มีข้อกำหนดให้แพทย์ชัดเจนว่าแพทย์จะต้องผ่าชันสูตรพลิกศพรายไหนบ้างนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นช่องโหว่ของเรานะครับเพราะนั้นคดีเนี่ยวันนี้ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจนะครับนะผมก็พยายามเก็บรายละเอียดวันนี้เรามีเวลาเหลือเยอะนะครับเพราะว่ากรณีที่คุณแอมกับคำให้การไปมาเนี่ยมันจะทำให้ตำรวจเกิดปัญหาในการส่งฟ้องกับคำให้การในชั้นศาลแล้วทำให้ตำรวจมีปัญหาในเรื่องของหลักฐานต่างๆไหมฮะท่านไม่มีครับไม่มีเพราะว่าในเรื่องคดีของแอมเนี่ยนะครับนะเขาจะให้การอย่างไรก็ตามนะครับก็ไม่มีผลต่อสำนวนเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียกว่าเราไม่ได้รอการรับสารภาพนะครับวันนี้เรามีพยานฐานที่มัดตัวคุณแอมได้แล้วนะครับทั้ง15คดีนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ในเนื้อสำนวนเนี่ยไม่มีใครเห็นนะครับนอกจากคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของแอมเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือวันนี้เขายังไม่สำนึกผิดนะครับนะผมไปคุยมา3รอบผมไปคุยมา2รอบแล้วนะครับเราดูก็รู้ว่าตัวเขาเนี่ยยังไม่สำนึกผิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับนะเมื่อเขาไปสำนึกผิดในศาลเนี่ยผมว่ามันจะสายไปนะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็บอกเขาไปแล้วนะครับนะว่าคุณต้องกลับไปคิดให้ดีนะแล้วคุณต้องไปสำนึกผิดนะครับอัยการมีการแนะนำประเด็นอะไรให้ตำรวจสอบสวนเพิ่มเติมประกอบสำนวนให้แน่นหนามากก็คุยกันอยู่ครับแต่ว่าเป็นประเด็นเนี่ยเราจะไม่สามารถจะบอกได้นะแต่ว่าก็ประสานกับท่านที่ดีอัยการนะการประสานอัยการเนี่ยเพื่อเหตุผลอะไรครับก็เพื่อจะให้การส่งสำนวนการร้อยเรียงสำนวนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เราก็ประสานในเรื่องของศาลด้วยนะครับนะในเรื่องของการเอาสำนวนทั้งหมดทั้ง15สำนวนเนี่ยไปที่ศาลเดียวนะครับนะเพราะนั้นเวลาไปศาลเนี่ยศาลท่านจะเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับคดีบางคดีเนี่ยพยานฐานในคดี1ก็มาใช้ในคดี1ได้นะครับพยานฐานในคดีที่3ก็มาใช้ในคดีที่7ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าคดีแอมเนี่ยตำรวจไม่ได้ทำสำนวนเพียงฝ่ายเดียวแต่ว่าระหว่างทางที่ผ่านมามีการประสานหารือกับอัยการเพื่อให้ได้หนาถูกมั้ยครับถูกต้องครับถูกต้องครับนอกเหนือจากไอ้ข้อหาที่ตั้งกับคุณแอมไปแล้วยังมีข้อหาอื่นมั้ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารเกี่ยวกับเรื่องลักทรัพย์เอ้ยเกี่ยวกับเรื่องเอกสารปลอมเนี่ยตรงนี้ได้มีการตั้งมั้ยตั้งครับเดี๋ยวนี้วันนี้แอมเนี่ยเค้านิ่งอยู่แล้วเพราะเค้าอยู่ในเรือนจำนะวันนี้เดี๋ยวผมกำลังไล่ทั้งหมดนะครับแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยนะมีข้อหาอะไรบ้างที่ต้องไปแจ้งเขาก็จะไปแจ้งทั้งหมดนะไปในคราวเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วนะครับเบื้องต้นเบื้องต้นขี่ก็กล่าวหาที่จะแจ้งเขาเบื้องต้นเดี๋ยวผมขอไปดูนี่ก่อนได้ไหมจำไม่ได้เรื่องเอกสารมีไหมฮะเรื่องเอกสารมีเอกสารปลอมเนี่ยนะเรื่องปลอมใช่เอกสารการปลอมมีนะครับเกี่ยวกับปลอมเรื่องอะไรครับท่านก็ทะเบียนรถที่เขาเอารถแคปดีว่าไปจำนำนะครับเขาใช้แผ่นป้ายทะเบียนปลอมนะอันนี้ก็คือข้อหาร่วมกันนะกับสามีเขานะปลอมและใช้สารการปลอมนะครับนอกจากเอกสารแล้วในเรื่องของทรัพย์มีไหมท่านทรัพย์เรื่องของทรัพย์คือเรื่องยักษ์ซอกอ๋อคืออย่างนี้ทรัพย์เนี่ยเรื่องของทรัพย์เรื่องกระเป๋าของผู้ตายนะแล้วก็สตังสตังอ๋อสตังเราแจ้งไปแล้วแจ้งแต่แรกแล้วนะครับคือบ้านโป่งเริ่มดีเรื่องรักทรัพย์ก่อนนะครับแต่ว่าในส่วนกระเป๋าเนี่ยเมื่อเขาตกเป็นผู้ต้องหาในเรื่องของคดีฆ่านะผู้อื่นโดยเจตนาเนี่ยนะครับนะในเรื่องของการทำลายพยานฐานแล้วกันนะทำลายพยานฐานเนี่ยมันเราไม่ต้องแจ้งละเพราะมันอยู่ในเรื่องฆ่าอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะเป็นข้อหาเล็กน้อยนะครับที่ต้องไปแจ้งข้อหาเล็กน้อยที่ว่านี่สรุปสำนวนส่งพร้อม15พร้อมกันทั้งหมดเลยแต่ก็ทั้งหมดเลยทั้งหมดตัวละครด้วยใช่ไหมครับท่านใช่ทั้งหมดเลย
ถึงส่งสารอาญาทั้งหมดน่าจะวันไหนได้เดี๋ยวยังบอกวันไม่ได้นะแต่ว่าเราวานทำนายไว้ว่าฝาก3นะฝาก3ตอนนี้มันขึ้นฝาก2เองนะครับท่านรองสรุปว่าสำนวนจะเป็นแค่1เดียวใน15คดีหรือว่าแยกเป็นรายคดีแต่ว่าส่งพร้อมกันครับแยกเป็น15คดีนะแต่ส่งพร้อมกันนะครับนะเพราะว่าเรารวมคดีเดียวไม่ได้นะและในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ว่าจะมีการออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่เรากำลังไล่อยู่เดี๋ยวผมขอเวลานิดหนึ่งนะถ้าต้องออกหมายจับใครเพิ่มถึงใครถ้าไม่ถึงไม่เป็นไรนะถ้าไม่ถึงเราต้องให้ความเป็นธรรมแต่ถ้าถึงเราจะขอมั่นหมายจับเพิ่มด้วยฟังเคารพกับคนที่แนะนำข้อกฎหมายในเรือนจำอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายหรือว่ามันหมิ่นเหม่ไม่ในข้อกฎหมายกับการให้คำแนะนำวันนี้เรากำลังดูนะฮะเดี๋ยวสองสามวันเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับนะว่าจะจะมีคดีใครเพิ่มเติมไหมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเหมือนท่านบตรท่านบอกนะครับผมเองเนี่ยการดำเนินคดีการแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนชั้นตำรวจเนี่ยเราทำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าเมื่อเราแจ้งแล้วเนี่ยเราต้องให้ศาลท่านพิพากษานะครับไม่ได้หมายว่าเราแจ้งไปแล้วศาลยกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าคดีของแอมเนี่ยนะครับเป็นคดีที่ไม่ได้ซับซ้อนและไม่ได้ยากนะครับนะแต่ว่าเราต้องทำให้พยานฐานทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันนะครับนะแล้วก็ศาลลงโทษได้นะครับส่วนเว็บพนันเนี่ยตอนนี้รู้ยังว่าเว็บยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ไหมเว็บตอนนี้เว็บไม่เคลื่อนไหวแล้วนะครับเว็บไม่ได้เคลื่อนไหวแต่ว่าเดี๋ยวต้องไล่ไปทั้งหมดแสดงว่ารู้ว่าเป็นเว็บอะไรใช่ไหมรู้ผมทราบหมดแล้วนะครับว่าเจ้าของเว็บเป็นใครเรารู้หมดแล้วเดี๋ยวจะขอมั่นหมายจับทีเดียวเลยมีกี่เว็บครับท่านมีเว็บเดียวมีแล้วสตังไปทั้ง778ล้านเลย78ล้านใช่ที่เว็บเดียวเลยใช่ไหมที่เว็บเดียวมากสุดกี่บาทครับท่านอะไรนะครั้งละเท่าไหร่ครับท่านมันมีหลายยอดอ่ะมันมีหลายยอดก็มีทั้ง10ล้านก็มีนะ2ล้านก็มี3ล้านก็มีห่วงเวลาท่านห่วงเวลาของเขาเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวนะตั้งแต่ปี64นะฮะปี64 65เอ้ยปี63ตั้งแต่ปี63นะเขาเองก็รับสารภาพนะว่าเขาชอบเล่นนะครับเขาเล่นวันนึงน่ะได้เสียเป็นล้านนะสตังที่เอามาเนี่ยเป็นสตังจากเหยื่อโอนไปเว็บเลยหรือว่าเป็นสตังจากอะไรท่านไม่คือเขาเนี่ยมีที่ผ่านเงินเฉยนะครับนะเห็นไหมจากบัญชีเขาก็ส่งไปที่บัญชีม้าต่างๆนะครับนะนะคือเขาเล่นคนเล่นเนี่ยนะเล่นได้เล่นเสียเล่นได้เล่นเสียนะครับนะเขารวมเงินหลายคนมาเล่นนะครับแล้วเรื่องนี้อดีตสามีเขาทราบไหมครับท่านเขาไม่ทราบนะครับตัวอดีตสามีเขาไม่ทราบอ้างว่าไม่ทราบใช่ไหมฮะไม่เราไล่เรียงพยานฐานหมดแล้วนะครับนะเราไม่ได้เชื่อคำให้การอย่างเดียวแต่เราไล่เรียงพยานฐานทั้งหมดนะครับคือต้องให้ความเป็นธรรมด้วยส่วนหนึ่งว่าตัวสามีเนี่ยเขารับรู้ในเรื่องของกลางนะครับเราก็ดำเนินคดีไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นในส่วนเรื่องเอาเรื่องฆ่าเนี่ยนะตัวสามีเขาไม่ได้เกี่ยวข้องในส่วนไม่เรื่องเว็บพนันนะเรื่องเว็บพนันตัวสามีเขาไม่รู้ในส่วนนี้นะครับคืออย่างนี้คือสามีเนี่ยวันนี้เขาก็เป็นหนี้เป็นสินก็เพราะแอมเยอะนะครับนะเช่นเอาแอมแอบเอาบ้านไปจำนองบ้างนะบ้านที่อยู่อาศัยกันสามีก็ไปกู้สหกรณ์เอามาให้แอมไปบ้างอะไรบ้างนะครับคือพูดง่ายว่าตัวภรรยาเขาชอบเล่นนะครับนะแต่สามีก็รู้ไม่หมดนะครับที่บอกว่าเป็นการรวมเงินกันเนี่ยคือเขาเป็นวงแชร์ของแอมเขาหรือเปล่าฮะแล้วก็เอาไปเล่นพนันก็เขามีหลายวงเขามีวงแชร์นะครับเขามีวงแชร์วงกู้ยืมเงินวงจำนำรถนะครับบางก็มีสามประเภทนะครับแล้วเส้นเงินของคุณแอมมีไปที่ทนายมั้งเปล่าฮะยังตอนนี้ไม่มีส่วนค่าจ้างเนี่ยใครเป็นคนจ่ายทางแม่เขาทางแม่เขานะทางแม่เขาแล้วเขาได้มีการเอาผลตอบแทนที่ได้จากพนันเนี่ยส่งคืนให้กับกลุ่มที่มาเล่นด้วยไหมครับวันนี้เราไล่เส้นทางการเงินได้หมดแล้วแต่เดี๋ยวขอไปวิเคราะห์นิดหนึ่งนะวันนี้บัญชีธนาคารนะ180กว่าบัญชีวันนี้มาหมดแล้วนะครับนะเราพยายามทำเร็วนะครับแล้วก็สื่อเห็นได้ว่าเราใช้เวลาแค่2อาทิตย์เองนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามเร่งให้เร็วให้หมดเพราะจะเอาข้อมูลทั้งหมดเข้ามาวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจากนี้ไปเนี่ยต้องอ่านสำนวนในส่วนของหัวหน้านะครับหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับนะเช่นผู้การอําเกียรติรองอเนกพวกเนี้ยเดี๋ยวจะต้องอ่านสำนวนทั้งหมดนะทุกสำนวนเพื่อให้มันสอดคล้องกันทุกเพื่อจะขึ้นเบิกขึ้นเบิกคดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ใช้เด็กในการเบิกคดีนะจะใช้ผู้ใหญ่ขึ้นเบิกคดีนะครับอันนี้เราต้องวางแนวนะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยู่ที่1เมื่อสอบเสร็จแล้วนะครับการบริหารสำนวนการสอบสวนสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องลงไปบริหารสำนวนการสอบสวนนะครับเพื่อจะให้มันร้อยเรียงกันแล้วต้องวางตัวละคร
นะครับนะใครเป็นคนขึ้นเบิกมือหนึ่งนะครับอันนี้สำคัญนะครับนะเพราะนั้นจะไม่ใช่เด็กไม่ได้นะครับนะเด็กก็ต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าที่พนักงานสอบสวนนะแต่ว่าคนมีประสบการณ์เนี่ยจะต้องเอามาขึ้นเบิกนะครับนะแล้วฝ่ายสืบเนี่ยต้องมีคนเดียวนะครับที่ขึ้นเบิกเพราะต้องรู้คือต้องมีหนึ่งคนเนี่ยจะต้องรู้เรื่องทั้งหมดนะครับนะซึ่งอันนี้กำลังไล่เลียงอยู่นะครับนะเส้นทางการเงินของสามีก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับโอเคขอบคุณครับท่านนะโอเคครับครับ